Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้หัวข้อเรื่อง Next Station สถานีต่อไปสถานีต่อไปใช้ภาษาอังกฤษซะหน่อยนะครับภาษาอาหรับก็คือมหัตตะตาลียะสถานีต่อไปนี้นะต่อไปก็คือพี่น้องครับเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์แต่ให้รู้ด้วยว่าอัลเลาะห์สร้างเราขึ้นมาเนี่ยให้มาอยู่ในดุนยาเนี่ยให้ทำงานให้เยอะๆอามันให้มากๆแล้วจะได้รับการตอบแทนเด้งที่1ในอารัมบัรซักเด้งที่2ในวันกิยามะฮ์นะครับในวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้น next station หรือสถานีต่อไปตรงเนี้ยไม่ใช่สถานีรามคำแหงหรือบางกะปิไม่ใช่แต่เป็นสถานีต่อไปคือสถานีชีวิตสถานีชีวิตในที่นี้ก็คือดุนยาอารัมบัรซักแล้วก็อาคิเราะห์ดุนยาก็คือโลกที่กำลังต่อสู้กับตัวเราเองต่อสู้กับสังคมต่อสู้ต่อการทำมาหากินต่อสู้กับการทำอิบาดะห์ต่อสู้กับชัยฏอนนี่แหละครับดุนยาทุกคนจะต้องต่อสู้และทุกคนก็หนีสิ่งนี้ไปไม่ได้ด้วยจะหนีหรือจะหมดอายุไขของเราก็คือต่อเมื่อเรากลับจะไปหาอัลเลาะห์กลับไปหาอัลเลาะห์คืออายันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยอายันนั้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยว่าอายันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะอัลเลาะห์ไม่เฉลยให้กับใครทั้งสิ้นว่าเขานั้นจะจบชีวิตเมื่อไหร่แต่อัลเลาะห์ได้บอกกับรอซูลว่าอาลามัตของคนดีนั้นจะตายยังไงอาลามัตของคนไม่ดีนั้นจะตายยังไงนะครับแต่ขอให้รู้ว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องผ่านดุนยาผ่านอารัมบัรซักแล้วก็ไปกิยามะฮ์พี่น้องอย่าถามว่าแล้วอายุของดุนยาน่ะยาวขนาดไหนโอ้ยตั้งแต่นบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงกิยามะฮ์น่ะเป็นล้านปีนี่คือที่พำนักของสรรพสิ่งทั้งหลายที่พำนักของสิ่งถูกสร้างทั้งหลายแต่อายุขัยของเราแล้วเรานะเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับอายุของเราในยุคนี้นะครับก็คงจะไม่หนี60 70พอนบีบอกอายุของอุมมะฮ์ของฉันเนี่ยคือประชาชาติของท่านนบีอยู่ระหว่าง60 กับ 70ถ้ามากไปนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าน้อยไปนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ทำไมผมถึงบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์มากไปก็ต้องงานเยอะด้วยนะผลงานดีเราถึงจะได้มีชีวิตที่ดีถ้าน้อยไปเราก็ถูกสอบสวนน้อยลงแต่หนีไม่พ้นสิ่งตรงนี้หนีไม่พ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดุนยานั้นคือสถานที่ที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาให้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะมีชีวิตอยู่ในใช้ชีวิตอยู่นี่นะแต่อัลเลาะห์เอาโทษคนเอาโทษสิ่งถูกสร้าง2ชนิดนั่นก็คือมนุษย์กับยินอัลเลาะห์จะสอบสวนนะครับสิ่งอื่นๆที่อัลเลาะห์สร้างมานั้นอาจจะเป็นคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์เช่นอัลเลาะห์สร้างสัตว์มาเนี่ยเป็นอาหารให้กับมนุษย์มันหมดหน้าที่มันถูกเชือดมันก็หมดหน้าที่ไปแล้วแต่เราสิครับพี่น้องเราไม่ได้อย่างนั้นจบแล้วจบเลยไม่ใช่จบแล้วจบเลยไม่ใช่มันมีการตอบแทนและมันก็มีการลงโทษจะถูกตอบแทนหรือจะถูกลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับผลงานของเราในดุนยาขึ้นอยู่กับผลงานของเราในดุนยาเพราะฉะนั้นดุนยาก็คือสถานที่ทุกคนนั้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่และก็จะต้องจากไปจะจากเมื่อไหร่นั้นอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะทรงรู้เพราะอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้กำหนดอายันของคนเรามาหมดแล้วอิซายาอะญะรูฮาลายัสตักดิมูซาอะตาวะลายัสตะคิรูเมื่ออายันของคนคนหนึ่งคนใดมาถึงแล้วจะให้เร็วไปสักชั่วโมงนึงหรือให้ช้าไปสักชั่วโมงนึงไม่ได้พี่น้องครับวันที่นบีจากไปเนี่ยหลังจากที่เสร็จภารกิจของท่านภารกิจตรงนี้ก็คือนำอิสลามศาสนาของอัลเลาะห์มาเผยแพร่ท่านก็หมดหน้าที่ท่าน เพราะท่านก็คือมนุษย์เหมือนกับเราอานาบาชารุมมิสรุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านเกิดแล้วก็จะต้องจากเกิดแล้วก็ต้องไปทุกคนหมดหน้าที่นบีหมดหน้าที่ของท่านรู้ไหมครับว่าก่อนที่ท่านจะหมดนั้นนะท่านได้สั่งเสียเราซาฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำนั่นนะสิ่งแรกก็คือหนึ่งเรื่องละหมาดสิ่งที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านเรื่องละหมาดนี่สำคัญละหมาดแล้วก็ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านถ้าเป็นผู้ชายก็ภรรยาลูกๆแล้วก็หลานๆจะต้องดูแลยังไงครับดูแลให้อยู่ในแนวทางของศาสนารู้ไหมครับว่าวันที่นบีจากนบีเกิดวันจันทร์จากไปก็เป็นวันจันทร์อายุของท่าน63ปีเต็มช่วงเช้ายังอาการยังดีอยู่แต่ก่อนที่จะท่านจะจากไปท่านได้สั่งเสียมอบหน้าที่ให้ท่านอบูบักรซิดดีกนำละหมาดพอท่านอบูบักรนำละหมาดในเวลาซุบฮ์เสร็จปุ๊บพอตอนสายๆท่านอาการท่านหนักขึ้นท่านเจ็บมาหลายวันนะครับเจ็บมาหลายวันแล้วก็มาจากไปในวันจันทร์ตอนบ่ายๆก่อนจะจากไปเนี่ยนะท่านเรียกลูกสาวมาท่านนั้นอยู่กับท่านหญิงไอชะเรียกลูกสาวที่ชื่อฟาติมามาแล้วก็บอกลูกเอ้ยมาหาพ่อหน่อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วนบีไม่ไหวก็คือสภาพที่ว่าแย่แล้วนะคือคนใกล้ตายคนที่หมดคือท่านเจ็บไม่สบายเจ็บเป็นไข้นะครับแล้วก็เสียงไม่มีเรียกลูกมาที่แล้วก็กระซิบที่หูว่าและเสร็จแล้วท่านหญิงฟาติมาก็หัวเราะแล้วก็เรียกอีกทีนึงมาแล้วก็กระซิบที่หูท่านหญิงฟาติมาร้องไห้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากท่านหญิงฟาติมากับนบีเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านหญิงไอชาถามท่านหญิงฟาติมาว่าอะไรหรือที่ท่านหัวเราะและอะไรหรือที่ท่านร้องไห้ท่านหญิงฟาติมาก็บอกท่านหญิงฟาติมาเป็นลูกสาวของท่านนบีเป็นภรรยาของท่านอาลีนะครับก็บอกว่าที่ฉันหัวเราะก็เพราะว่าพ่อของฉันบอกว่าท่านนั้นเธอนั้นน่ะจะตามพ่อไปในไม่ช้าเธอนั้นจะตามพ่อไปในไม่ช้าและหลังจากนั้นไม่เกิน6เดือนท่านหญิงฟาติมาก็จากไปแล้วก็ร้องไห้ท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่ากับท่านหญิงไอชาว่าที่ฉันร้องไห้ก็เพราะว่าพ่อบอกกับฉันว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้พ่อจะจากลูกไปแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานนี้พ่อจะจากลูกไปจากจุดนี้เองมาเลกะตุลมูตหน้าที่ของท่านคืออะไรครับปิดวิญญาณรอเราแล้วรอนบีนะครับรอนบีอยู่ไม่ไกลแต่ก่อนที่มาเลกินมูตจะมาเนี่ยหรือนบีมาเลกินมูตจะมาเนี่ยนะท่านมาเลกัตยิบรีลมาก่อนบอกกับท่านนบีว่าอัลลอฮ์จะเรียกท่านกลับแล้วนะพอถึงเวลาปุ๊บมาเลกัตยิบรีลก็บอกว่านั่นไงผู้ที่จะมานะมาเก็บวิญญาณของทุกคนตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายนั่นก็คือมาลิกะตุลมูตรอท่านรอเวลาเมื่อถึงเวลาเป้งมาเลยยิบรีลก็บอกกับนบีท่านจะอนุญาตให้เขาเข้ามาเลยไหมนบีบอกเชิญพอมาถึงเวลาปุ๊บมาลิกะตุลมูตก็บอกว่ายะอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้หัวใจที่สงบเอ๋ยโอ้หัวใจที่สงบเอ๋ยคือคนที่ว่าหมดภารกิจหมดหน้าที่เป็นคนที่แสนจะดีที่สุดเป็นคนที่แสนที่น่ารักที่สุดเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดยะอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้หัวใจผู้สงบเอ๋ยอิรยีอีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมัดดิยะจงกลับมาครับออกมาเลยออกมาพบพระผู้วิบาลของท่านซึ่งพระผู้วิบาลของท่านนั้นทรงพอใจในผลงานของท่านในขณะที่ท่านนั้นทำหน้าที่อยู่ในดุนยาอิรยีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมัดดิยะวัดดะคูลีฟีอิบาดีวัดดะคูลียันนตีจงเข้ามาอยู่ในหมู่ของบ่าวผู้ที่ดีวัดดะคูลียันนตีแล้วก็เข้าสู่สวงสวรรค์มาลิกะตุลมูตบอกกับนบีก่อนที่นบีจะจากไปน่ะเราซาบะเคยถามนบีว่า ความตายนั้นมันเจ็บปวดไหมความตายนั้นมันเจ็บปวดไหมนบีบอกว่าช่วงที่เปลี่ยนสถานที่จากดุนยาไปอารัมบารซักเนี่ยมันมีอยู่สองสภาพถ้าเป็นคนดีเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับหยดน้ำที่มันวิญญาณเจ้าจรามันก็เหมือนหยดน้ำที่มันติดอยู่ที่ถุงพลาสติกเนี่ยมันจะหยดติ๋งติ๋งติ๋งนี่คือสภาพของคนดีส่วนสภาพของคนที่ไม่ดีปฏิเสธเนี่ยนะครับในหะดีษนบีบอกว่าเหมือนกับเหล็กแล้วก็มีแง่งเนี่ยแล้วก็เอาเนื้อเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยนี่คือการที่มาลิกะตุลมุตจะกระชากวิญญาณของแต่ละคนอีกคำถามหนึ่งที่เราสามารถถามนบีว่าช่วงนั้นน่ะมันเจ็บปวดขนาดไหนเราจะได้เห็นคนตายสภาพคนตายนั้นมีทั้งตาเหลือกขึ้นไปข้างบนตาเหลือกไปข้างล่างสั่นหัวซ้ายขวากระตุกทั้งกระตุกทั้งสั่นหัวซ้ายขวาเพื่อที่จะเพราะว่าวิญญาณออกวิญญาณมันจะออกนะครับวิญญาณมันจะออกคือสภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผลงานของเขาในดุนยาวิญญาณนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้น่ะมันเหมือนกับนบีบอกว่ามันเหมือนกับหินตกมาจากฟากฟ้าหินตกมาจากข้างบนอ่ะมันหนักอึ้งก็แปลเอาเองแล้วกันว่าช่วงรอยต่อระหว่างจากดุนยาไปอารัมบารซักขึ้นอยู่กับผลงานของเรานะครับผลงานของเรานี่คือดุนยาเสร็จแล้วอารัมบารซักอารัมบารซักก็คือโลกที่ปิดกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์โลกที่ปิดกั้นระหว่างดุนยาอาคิเราะห์มันอยู่ตรงไหนเหรอโลกแห่งความเร้นลับเขาให้คำนิยามว่าอารัมบารซักคือโลกแห่งความเร้นลับที่เราไปไม่ถึงเรามองไม่เห็นแล้วว่าคนตายอ้าวอยู่นี่เราไปฝังเขามาตะกี้เนี่ยใช่ไหมฝังเขาเนี่ยเขาคงอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ถึงเวลามันก็สลายไปตามการเวลาขุดขึ้นมาก็ไม่เจอมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกลึกลับที่เราไปไม่ถึงแต่เราต้องเชื่อว่ามันมีจริงและเป็นโลกแห่งการตอบแทนที่หนึ่งถามว่าอายุไขมันขนาดไหนอายุไขมันก็ตั้งแต่จากดุนยาไปจนกระทั่งฟื้นคืนชีพเรื่องที่สองก็คือจากฟื้นคืนชีพไปจนกระทั่งไม่รู้เมื่อไหร่จบสิ้นก็คืออาคิเราะห์คือสวรรค์กับนรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานั้นจะต้องผ่านสามที่คือดุนยาอารัมบารซักแล้วก็กิยามัตใครไปก่อนใครไปหลังอันนี้อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงกำหนดพ่อแม่ของเราไปแล้วปู่ย่าตายายเราไปแล้วโตกีโตหยังเราไปแล้วตอนนี้มาถึงยุคของเราแล้วยุคของเรายุคของลูกเรายุคของหลานเรามันจะเป็นรุ่นไปรุ่นไปรุ่นไปบางทีหลานนำปู่ก็ได้หลานไปก่อนปู่ก็ได้หลานไปก่อนพ่อก็ได้แล้วแต่อันนี้การกำหนดของอัลลอฮ์บางคนอยากจะไปก่อนแต่อัลลอฮ์ยังไม่กำหนดยังอายันเขายังไม่ถึงเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบางคนจะไปกระโดดน้ำตายบ้างบางคนกินยาพิษเข้าไปบ้างบางคนกินนู่นเข้าไปอัลลอฮ์ยังไม่เรียกเขาก็ยังไม่ตายเขาก็ทุกข์ทรมานไปแต่ถ้าสมมุติอัลลอฮ์จะเรียกนะครับแค่ไปเดี๋ยวไปด่าด้วยสิ่งเล็กๆมันก็ไปได้บางคนหนักอึ้งมันยังไม่ไปก็มีนะครับเอาเรามาดูสภาพของคนที่ก่อนที่จะไปนะครับพี่น้องทราบไหมครับพี่น้องเคยไปฝังคนตายเนี่ยมีหะดีษนบีบอกไว้ว่ารายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับหะดีษนี้รายงานว่าพูดถึงเรื่องว่าสามอย่างที่จะตามคนตายไปในกุโบร์สองอย่างจะกลับมาจะตามเราไปจริงๆนะแค่อย่างเดียวหะดีษของท่านนะซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ว่ายัดเบาไมยิตะสาราสตุนสิ่งที่จะตามคนตายไปนะสามอย่างอะลูวะมาลูวะอามาลูเครือญาติของเขาทรัพย์สมบัติของเขาและการงานของเขาจริงไหมครับพี่น้องเราไปฝังคนตายเนี่ย ฝังญาติเราเนี่ยพี่น้องป้าน้าอาพ่อแม่ลูกหลานเพื่อนฝูงไปส่งที่กุโบสถ์แต่แล้วทรัพย์สมบัติที่คนตายได้ทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วผลงานตลอดชีวิตในดุนยาของเขาที่เขาทำมามีอยู่แค่นี้3 อย่างแต่สุดๆแล้วเมื่อเขากบลงหลุมเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องเราอยู่กับเราไหมลูกๆจะอยู่กับเราไหมเพื่อนฝูงจะอยู่กับเราไหมไม่ยอมใครไม่มีใครเราที่บอกฉันจะไปด้วยไปอยู่ในกบหลุมด้วยไม่มีไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับหมดเหลือเราแค่คนเดียวทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็กลับไปอยู่กับลูกๆหลานๆถ้าลูกหลานมีศาสนาเข้าใจศาสนาเข้าใจหลักการเข้าใจมรดกการแบ่งเขาแบ่งกันยังไงมันก็คุยกันรู้เรื่องอะนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุยกันไม่ถ้าหากว่าไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวปัญหาตามมาเลยคือขึ้นลงขึ้นศาลก็เพราะว่าไม่รู้ศาสนาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้วางให้หมดแล้วมรดกอะไรก็แล้วแต่ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นแบ่งถ้าไม่แบ่งไม่ถูกถ้าไม่รู้ศาสนาเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาเอาเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายเข้ามาเดี๋ยวสุดท้ายก็คดีความที่มันขึ้นลงศาลเนี่ยนะเป็นคดีความของพี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดกเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกมีหลานมีทรัพย์สินเงินทองอ่ะจะแบ่งก็แบ่งซะจะลงชื่อก็ลงซะอย่าปล่อยให้มันลงแปลว่าเราจากไปแล้วก็ปัญหาตามมามากมายถ้าคนมีศาสนาเขาคุยกันรู้เรื่องเขาตกลงกันได้เขาเข้าใจแต่คนไม่มีศาสนาเนี่ยเตรียมตัวนะครับกี่เรื่องกี่ราวที่มันขึ้นลงขึ้นศาลกี่ปัญหาต่างๆที่มันขึ้นลงขึ้นศาลปัญหามาจากเรื่องทรัพย์สมบัติมรดกเลือดเคยได้ยินไหมครับก็ไปหาด้วยเพราะอะไรกันถึงทะเลาะกันอ้าวเรื่องที่3 2 อย่างกลับหมดเลยเหลืออย่างเดียวที่จะตามเราไปละหมาดครบ5 เวลาถือศีลอดออกซะกาตไปทำฮัจญ์ทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับเครือญาติทำดีกับพี่น้องช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากจนอะไรก็แล้วแต่ที่ศาสนาใช้ฉันทำเต็ม100ฉันช่วยเต็มที่ไม่มีทรัพย์ช่วยแรงไม่มีแรงดูอานี่สิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นความดีทั้งนั้นเลยที่มันจะเข้าไปอยู่ในบัญชีเราและมันจะเป็นเพื่อนเราสรุปแล้วก็คือ3 อย่างตามเราไปกุโบสถ์1 อย่างที่จะอยู่กับเราก็คืออามัลงานนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนบีผ่านนบีนั่งอยู่กับซอฮาบะห์เสร็จแล้วมีมายัดผ่านท่านนบีมาซอฮาบะห์ก็พูดกับนบีว่าโอ้โหคนนี้ดีไม่มีที่ตีเลยนบีบอกวายาบัตเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาทำพอหลังจากนั้นก็มีมายัดไม่ดีผ่านมาอีกนะเราซอฮาบะห์ก็โอ้โหคนนี้ได้สร้างมีกรรมไว้เยอะเหลือเกินนบีบอกวายาบัตเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาทำซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่าอะไรครับยารอซูลุลลอฮ์วายาบัตมันคืออะไรหรือวายาบัตเนี่ยที่ว่าเขาจะได้อย่างนั้นนบีบอกอันตุมุสซูฮะดาฟิลอัดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนพื้นแผ่นดินถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บถ้าทำดีท่านก็ได้สิ่งที่ตอบแทนที่ดีถ้าทำไม่ดีท่านก็เตรียมตัวที่จะรับในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับอัลลอฮ์นั้นไม่ได้หลับไม่นอนวะลาเนามุนพระองค์ไม่ดับไม่นอนส่วนมนุษย์นั้นมีหลับนอนเพราะฉะนั้นเราทำอะไรนั่นอัลลอฮ์เฝ้ามองดูเราอยู่นั้น24 ชั่วโมงไม่กระดิกกระเดี่ยวไปไหนนะครับเอามาดูหลังจากที่ว่าคนตายลงหลุมแล้วคนตายลงหลุมแล้วเอาคนดีกันละกันคนไม่ดีเราไม่ต้องพูดถึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนดีที่จะทำงานทำหน้าที่เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่านะยุซับบิตุลลอฮุลละซีนะอามานูบิลกอบิสซาบิตอัลลอฮ์จะให้บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นน่ะคงมั่นซาบิตกอบิสซาบิตคงมั่นหนักแน่นฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะฮ์ ทั้งในดุนยาทั้งในอาคิเราะห์และระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะให้คงมั่นดุอาตัสบีฮ์ดุอาตัสบีฮ์ไม่หวั่นไหวกับการถูกถามวายูดิลุลซอลิมีนะวายัฟอัลุมายาชาส่วนคนที่ดื้อคนที่อธรรมอัลเลาะห์ก็จะให้เขาหลงทางหลงผิดมนุษย์เรานั้นเกิดมาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก่อนที่จะสร้างเราอยู่บนโลกเนี่ยอัลเลาะห์ได้ถามทุกๆชีวิตเลยนะว่าอัลลัสตุบิร็อบบิกุมฉันไม่ใช่พระผู้บิดาของท่านหรือทุกคนในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาเฟรมุสลิมมุมินต่างต่อเป็นเสียงเดียวอะนะอัมอันตะร็อบบีท่านนั้นคือพระเจ้าของฉันแต่ลงหลังจากลงมาอยู่บนพื้นโลกจุติขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาจากท้องแม่ท้องพ่อนะท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ดังนั้นท่านนบีถึงได้บอกว่าอะไรนะกุลลุเมาลูดินยูระดูอะลาฟิตรอติฮีทารกทุกๆคนเนี่ยที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั่นน่ะปกติของเขาแล้วนั่นน่ะเหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์เหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์พ่อแม่ของเขาอับฟาบาวาฮูยูฮาวีดานี่ว่าเอาอยู่นาซีรอเนี่ยเอาอยู่มัจญิซานี่พ่อแม่ของเขาน่าจะทำให้เขานั่นน่ะเป็นยิวก็ได้พ่อแม่ของเขาจะทำให้เขานั้นเป็นคริสต์ก็ได้พ่อแม่ของเขานั้นจะทำให้เขานั้นเป็นพวกบูชาไฟก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กปกตินั้นน่ะบริสุทธิ์แต่ถ้าหากอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นกาเฟรอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นผู้ปฏิเสธลูกก็จะเป็นตามนั้นลูกก็จะเป็นตามนั้นนะครับลูกก็จะเป็นตามนั้นหลังจากนี่ก็คือในเมื่อเขาเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นอัลเลาะห์ก็ยูดิลลุซอลิมีนอัลเลาะห์ก็จะให้เขาหลงจากหนทางที่ถูกต้องวายัฟอัลุมายะชาอัลเลาะห์ก็ทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์อีกอายะหนึ่งท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าส่วนพวกที่ดื้อที่จะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ได้ให้เขานั้นพำนักอยู่ที่ไหนอัลเลาะห์จะให้เขาพำนักอยู่ที่ไหนอัลเลาะห์ได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอะลัมตะรออิลัลลดีนะบัดดะลูนิอะมะตัลลอฮิกุฟรันมุฮัมมัดเอ้ยเจ้าไม่เห็นดอกหรือผู้ซึ่งที่เปลี่ยนความโปรดปรานของอัลเลาะห์อย่าลืมนะว่าทุกๆชีวิตที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั่นน่ะอัลเลาะห์เมตตานะอัลเลาะห์รักทุกๆคนนะเหมือนกับลูกของเรานะอัลเลาะห์ก็อัลเลาะห์นั่นความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์น่ะเหมือนกับเรานะมีลูกอยู่หลายคนไอ้ลูกคนนี้ดีไอ้ลูกคนนี้เกไอ้ลูกคนนี้อยู่ระหว่างเกกับไม่เกเนี่ยถามเราผู้เป็นพ่อผู้แม่น่ะจะเกลียดไหมคนเกเกลียดไม่ลงเพราะอะไรก็เขาคือลูกของเราส่วนรักมากรักน้อยน่ะอีกเรื่องหนึ่งปัญหาอยู่ว่าจะทำยังไงคนเกน่ะไอเด็กที่มันเกน่ะลูกที่เกน่ะเป็นลูกที่ดีได้เราก็ต้องทุ่มเทให้มันเยอะขึ้นให้มันเยอะๆขึ้นศาสนาให้เยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นอินชาอัลลอฮ์เพราะปากของพ่อของแม่เนี่ยนะจะให้ลูกได้ดีก็ได้จะให้ลูกไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นปากของพ่อแม่เนี่ยบางครั้งบางคราวลูกมันบันทานโทสะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่จะทำให้ผู้เป็นพ่อแม่โกรธอาจจะไอ้ลูกเพราะฉะนั้นขอให้ลูกได้ดีขอให้ลูกได้ดีอินชาอัลลอฮ์ลูกจะได้ดีเพราะดุอาของพ่อแม่นั้นมันเผ็ดยิ่งกว่าพริกอีกอัลลอฮ์ทรงตอบรับเลยนะไปเจอจังหวะที่ว่าช่วงที่อัลลอฮ์ทรงรับดุอาแล้วเราขอไปให้ลูกไม่ได้ดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้เหมือนกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเอาสักเรื่องแล้วกันมีตัวอย่างนะครับมีครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งดีอีกคนไม่ดีแล้วก็ครอบครัวนี้ก็อยู่ในมุกเกมที่เป็นมุกเกมที่เรียนรู้เรื่องศาสนานะครับพ่อแม่ก็เป็นคนดีนะครับคนอาเลมสอนลูกส่งลูกเรียนศาสนาแต่คนมันไม่เอามันก็ไม่เอานะไอคนเอามันก็เอาเผอิญไอคนไม่เอาเนี่ยตอนแรกๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่หรอกปัญหาหูมานานเข้าเยอะเข้าสร้างแต่ปัญหาเอาแต่ปัญหาเข้ามาในบ้านจนกระทั่งชาวบ้านชาวช่องคนรอบๆก็เห็นเด็กคนนี้แล้วเมินหน้าเลยเห็นเด็กคนนี้แล้วก็ใส่หัวเลยไม่อยากจะเห็นไม่อยากเพราะว่าสร้างวีรกรรมไว้เยอะ สร้างวิรกรรมไว้เยอะจนกระทั่งมาวันหนึ่งพ่อก็ได้ยินชาวบ้านชาวเบิ้นพูดเรื่องนี้ก็โมโหลูกสอนก็แล้วบอกก็แล้วเตือนก็แล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่มันเลือกที่เป็นเงี้ยหลุดปากไหมครับพี่น้องหลุดปากไหมมึงจะไปไหนก็ไปเถอะจะไปตายไหนก็ไปเถอะเพราะช่วงนั้นเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ทรงรับด้วยเด็กคนนี้เดินเข้ามาได้ยินก็หมดกำลังใจนะครับคือพ่อไล่ออกจากบ้านจะไปไหนก็ไปเถอะพ่อก็ซนเหลืออดนะแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กก็มาอยู่ในวัยหนุ่มก็หมดกำลังใจก็เดินเข้าบ้านเข้าห้องเก็บเสื้อผ้าใส่ไอ้นั่นเป้หน่อยแล้วก็ออกจากบ้านเพราะพ่อไล่นะนี่ออกจากบ้านพอออกจากบ้านไปก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเพราะเด็กวัยรุ่นก็คือเด็กที่ว่าหนึ่งความคิดความอ่านนั้นมันยังอยู่ในขั้นที่ว่าแบบว่ายังไม่เหมือนกับคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคิดสาระรายละเอียดจุดต่างๆแต่เด็กวัยรุ่นคิดคือเอาสนุกเอามันเอาเฮเอาฮาเนี่ยอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นปัจจุบันกับเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับก็หมดกำลังใจก็เดินออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนด้วยไม่มีจุดหมายปลายทางแต่การกำหนดของอัลลอฮ์ใช่ไหมว่าไปเจอก็ตอยอคนหนึ่งสอนศาสนามองสภาพไปแล้วเห็นเด็กที่เดินมาเนี่ยตามถนนแบบว่ามันไม่มีอะไรกับชีวิตแล้วเขารู้ปัญหาเพราะเขาอยู่กับเด็กเขาเป็นครูสอนศาสนาสอนฟาดูอินเขาก็เข้าไปก่อนบอกไม่มีที่ไปก็ไปกับย่อกันละกันเขาก็พาไปเด็กคนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไปอยู่ที่บ้านพอไปอยู่ที่บ้านพวกย่อคนนี้เขาเป็นตัวครูสอนกุรอานนะคนสอนกุรอานมนุษย์ที่ดีที่สุดคือคนสอนกุรอานเรียนรู้กุรอานแล้วก็สอนกุรอานคอยรุนนัสมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้กุรอานแล้วก็สอนกุรอานนะครับทำได้ทำเลยนะครับเพราะว่าผลบุญมหาศาลถ้าเราทำไม่ได้ช่วยคนที่เขาทำให้โอกาสกับเขาเป็นตัวผลักดันเขาให้เขาได้ทำที่ไหนมีเสียงกุรอานที่นั่นมีแต่บารักัตที่ไหนมีเสียงกุรอานที่นั่นมีแต่สิ่งที่ดียินชัยฏอนก็ไม่อยากจะเข้าเพราะกลัวนะครับทำนะครับมันเป็นเรื่องยากแต่ยากมันคือผลงานของเราเสร็จแล้วเอาไปอยู่บ้านในบรรยากาศก็คือบ้านเขามีบ้านสอนกุรอานเรียนกุรอานสอนกุรอานพ่อแม่บางคนบางคู่ปกครองบางคนก็ไม่ส่งลูกมาเรียนก็ให้ไปสอนที่บ้านเด็กคนนี้มันมีพื้นฐานอยู่แล้วคือเรียนรู้เรื่องกุรอานแต่ว่าวัยหนุ่มก็คือวัยที่มันพลิกผันได้ตลอดเวลาก็ไปอยู่กับแชร์คนนี้หรือครูคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเบื่อเกะกะเกเรตอนนี้ก็เป็นครูจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปวิทยายุทธเก่งกล้าตัวครูคนนี้ก็บอกอ้าวไหนลงไปสอนตรงนี้สิไปสอนบ้านนี้สิไปสอนบ้านนี้สิเด็กคนนี้ก็ไปขี่จักรยานไปคันไปสอนตามบ้านตามชั่วโมงก็ได้ค่าสอนหนังสือนะมันก็ไม่ได้เยอะตัวครูสอนศาสนาเนี่ยต้องช่วยเหลือกันนะครับคือที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ค่อยมีคนที่ทำงานศาสนานะไม่ค่อยมีเราทำไม่ได้เราก็เอาหยิบยื่นให้เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ศาสนาของเรานั้นอยู่ตลอดไปก็ขี่จักรยานไปสอนสื่อจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็พอจะมีเงินก็ซื้อรถเก่าๆคันนึงนะครับรถเก่าๆราคามันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ใกล้จะพังนะเพราะมันคล้ายๆกับดุนยาซื้อมาเดี๋ยวก็พังนะครับก็เปลี่ยนจักรยานแล้วขี่รถนี่จนกระทั่งมาวันหนึ่งใกล้จะจบละเรื่องมาวันหนึ่งก็ขับรถไปรถเสียกลางทางก็ลองเปิดกระโปรงดูเอาสายนู่นสายนี่สายนี่สายนู่นสายนู่นสายสายนี่สายมันก็ไม่ติดเจอรถคันนึงวิ่งมาจากไหนกันไม่รู้หาจุดไม่ได้มาด้วยความเร็วคงจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่รู้นะชนเข้าไปที่เด็กคนนี้ก็ เป็นตายเท่ากันก็ถูกส่งโรงพยาบาลถูกส่งโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็ถามลูกเต้าเราใครมีบัตรก็ติดต่อไปที่ผู้เป็นพ่อพ่อที่บอกจะไปไหนก็ไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะอยากจะเห็นหน้าแล้วสอนกันแล้วบอกกันแล้วเตือนกันแล้วก็ไม่ได้ดีก็เรียกกลับมาก็โทรมาหาพ่อบอกว่าท่านเป็นบิดาของนายคนนี้ใช่ไหมว่าใช่รีบมาด่วนเลยอาการเป็นตายเท่ากันตอนนี้อยู่โรงพยาบาลห้อง ICU พ่อก็มารีบมาเลยค่ำคืนมาเลยพอมาถึงปุ๊บลูกจากไปแล้วลูกจากไปแล้วเพราะดุอาของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ขอให้กับลูกถ้าขอให้ได้ดีเขาก็จะได้ดีขอให้ไม่ได้ดีเขาก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นช่วงวัยของแต่ละคนวัยเด็กก็อย่างหนึ่งวัยหนุ่มก็อย่างหนึ่งผู้ใหญ่ก็อย่างหนึ่งแต่ทิ้งไม่ได้คือการตักเตือนให้ลูกมันบอกมะกับบนอยู่นั่นแหละป๋ากับบนอยู่นั่นแหละกีกับบนอยู่นั่นแหละโตก็ให้มันพูดไปสักวันหนึ่งพอมันโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันจะรู้เลยอ๋อสิ่งที่เปาะพูดเมาะพูดป๋าพูดมะพูดกีพูดโตพูดเตือนเราทั้งนั้นเตือนเราทั้งนั้นนะครับเตือนเราทั้งนั้นอ้าวเสร็จแล้วกลับมาดูตะกี้ถึงไหนนะครับถึงไหนละเรื่องมันเยอะเหลือเกินมาดูสิ่งที่คนดีจะได้รับเราเป็นคนดีหรือเปล่าครับเนี่ยดีไม่ดีอย่างเดียวไม่ได้นะต้องศรัทธาด้วยนะอามานูวะอามิรุสซอลิฮาต้องคู่กันไปนะครับอามานูวะอามิรุสซอลิฮาศรัทธาแล้วประกอบคุณงามความดีศรัทธาก็ต้องศรัทธาแบบถูกต้องนะครับลาชารีกะละหูไม่มีภาคีไม่มีหุ้นส่วนใดๆอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นที่พึ่งในยามทุกข์และก็ในยามสุขในยามทุกข์ในยามสุขอัลลอฮ์องค์เดียวที่จะให้กับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เมตตาเรานะครับสิ่งที่จะได้พบสิ่งที่คนที่จะได้รับสำหรับคนที่ดีๆนะครับเมื่อเขาลงหลุมไปแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรจะมาเนี่ยมุมกัดนังกิดเรามองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อใครคนเอามาบอกเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาบอกเราว่าสิ่งที่เขาจะเจอหลังจากที่ถูกฝังลงในหลุมเนี่ยวิญญาณกลับมาที่เก่าเนี่ยมุงกัดนังเกตมาแล้วหน้าที่ของมุงกัดนังเกตก็คือสอบสวนเราอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าโอ้โหแล้วตายกันเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายกันทุกนาทีตายกันทุกวินาทีโอ้โหแล้วมุงกัดนังเกตจะไปสอบไหวเหรออันนี้คือคำถามของเรานะแต่คำตอบไม่ใช่อย่างนั้นคำตอบไม่ใช่อย่างนั้นมาลิกัสนั่นน่ะเขามีหน้ารองหัวหน้าลูกน้องหน้าที่ทำเหมือนกันมุงกัดนังเกตส่งไปการเดชานุภาพอัลลอฮ์ได้ละเอียดยิบในการบริหารจัดการละเอียดยิบในการสั่งคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ชัดเจนทุกอย่างมุงกัดนังเกตมาถามทุกคนให้ถูกเผากลายเป็นจุนให้ภูเขากลายเป็นผงธุลีเอาไปรอยน้ำหรืออะไรกันแล้วแต่นี่คือดุนยาเรามองภาพแต่โอ้ลอยแล้วมันจะไปอย่างนั้นแต่จริงๆณที่อัลลอฮ์นั้นมันคืออีกโลกหนึ่งแห่งความเล่นลับโลกแห่งความเล่นลับนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ใครรู้ว่ามันยังไงแต่บอกสภาพของคนตายมีทั้งถูกฝังมีทั้งถูกเผามีทั้งกลายเป็นขี้เถ้าลอยไปบอกแล้วนะครับว่าทุกคนคือบ่าวของอัลลอฮ์อารัมบารักนั้นคืออีกที่หนึ่งรูปแบบของมันก็เป็นอีกที่หนึ่งแต่ที่แน่ๆคือมุงกัดนังกิดนั้นจะมาสอบสวนทั้งคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็สอบสวนทั้งคนที่เป็นคนปฏิเสธคำถามเหมือนกันนะครับถามสามคำถามเหมือนกันมารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านถามทั้งมุสลิมและก็กาเฟรถ้าเป็นมาหยัดมุสลิมมารับบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะหรือมันอิสลามสามคำถามใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่าน ใครคืออิหม่ามเป็นอิหม่ามก็คืออันอิสลามอันกุรอานนั่นเองนะครับแล้วแต่รายงานหลายรายงานมีแต่หนี3เรื่องนี้ไม่ได้ก็คือ1ใครเป็นพระเจ้าของท่านใครเป็นนบีของท่านแล้วก็ใครเป็นอิหม่ามคนศรัทธาจะตอบได้เลยคนศรัทธาจะตอบได้มารอบุกะอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันมันนบียุกะมุฮัมมัดนบียีมาดีนุกะอิสลามคือศาสนาของฉันอิสลามคือศาสนาของฉันนี่คือผู้ศรัทธานี่คือผู้ศรัทธาส่วนคนกาเฟรปฏิเสธมาเลกตุนไอ้นางมุงกัดนางกิกก็จะถามมารับบุกะเขาจะตอบว่าไงไม่รู้สิเพราะฉันไม่มีพระเจ้าพระเจ้าฉันที่ไหนก็ไม่รู้อะไรจะเจอไหมครับพี่น้องเหล็กท่อนเหล็กตีลงไปนะ7ชั้นแผ่นดินตีลงไปนะครับ7ชั้นแผ่นดินเสร็จแล้วถามคำถามมานบียุกะนี่ตามตัวบทหะดีษนะฮะไม่รู้สิไม่เคยเรียนสนุกกับดุนยาเพลินกับดุนยาไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาปัจจุบันนี้ครับคนที่ไม่มีศาสนานั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากจะบอกพวกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าระวังลูกหลานของพวกท่านระวังลูกหลานของพวกท่านให้เยอะๆเพราะยุคนี้คือยุคใช้เหตุและผลใช้ตรรกวิทยาใช้ปัญญานำตัวบทศาสนาระวังให้ดีนะครับอย่าคิดว่าตอนนี้นะครับศาสนาที่มาเป็นอันดับ3ของโลกตอนนี้คืออะไรมาตามสถิติที่พวกต่างประเทศพวกสายนสรเขาบอกคริสต์มาก่อนแต่จริงๆแล้วน่ะมุสลิมเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลทุกวันยิ่งโจมตีอิสลามมากเท่าไหร่อิสลามยิ่งมากขึ้นนะครับศาสนาที่ 2ก็บอกอิสลามศาสนาที่ 3ซึ่งเป็นศาสนาของคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มคนสาวก็คือลาดีนไม่เอาศาสนาไม่เอาศาสนาไม่มีศาสนาฉันไม่มีศาสนาเยอะแยะมากที่สุดตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จีน700 ล้านคนรองลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่น300 ล้านเมืองไทยใน 20% นะครับหนุ่มสาวไม่เอาศาสนารุ่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันตรายมากสำหรับคนที่มีลูกมีหลานแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ให้ความรู้ไม่ให้ไปเรียนศาสนาไม่ฟังศาสนาเตรียมตัวนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราเอากลับมาถึงกาเฟรถูกถามมารับบุกะไม่ใช่เสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะครับแล้วก็มาดีนุกะมันนบียุกะตอบไม่ได้คนไม่ได้เรียนไม่รู้หรอกครับคนไม่ได้เรียนไม่รู้ไม่มีทางที่จะรู้เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาต้องเรียนทุกวันต้องเรียนทุกวันขณะที่เรียนแล้วนะครับยังเพี้ยนไปก็เยอะยังหลุดไปก็มากและไอ้นักภาษาอะไรที่เขาไม่เรียนศาสนาเนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไรอิสลามไม่ใช่แค่คุมศีรษะแต่งกายใส่เสื้อกุลงไว้หนวดผ้าสระบันไม่ใช่อิสลามนั้นต้องเข้าใจเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจส่วนข้อที่ถามก็คือมาดีนุกะอิสลามูดีนีอิสลามคือศาสนาของฉันอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามวันกิยามัตนะครับวันที่จะพิพากษาไปสวรรค์และนรกนะไปสวรรค์แล้วก็นรกนะครับอัลลอฮ์เอาอิสลามเป็นกฎหมายในการตัดสินว่าคนไหนไปสวรรค์ไปนรกไม่ใช่ศาสนาอื่นอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามศาสนานะที่อัลลอฮ์คืออัลอิสลามพี่น้องครับเหนื่อยมาต้อง50 ปีแล้วบางคนก็60 ปีแล้ว70 ปีเหนื่อยสักหน่อยไม่เกิน20 ปีครับพี่น้องไม่เกิน20 ปีขยันทำให้เยอะนะโอ้ยเหนื่อยเยอะเกินนะละหมาดทั้งวันละหมาดทุกเวลาละหมาดเรื่อยเลยไม่ได้หยุดเลยเนี่ยใช่ไหมอย่าเพิ่งเหนื่อยสู้อีกหน่อยอีกไม่นานครับพี่น้องไปอีกที่หนึ่งให้มันออกช่องนี้ออกจากตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็เราจะสบายพักผ่อนจากดุนยาเหนื่อยครับเหนื่อยต่ออดทนต่อการทำอิบาดะห์ อดทนต่อการยั่วยุอดทนต่อการทำความดีอดทนนะครับอดทนนบีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งท่านจากไปทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะนบีเนี่ยทำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งออกจนกระทั่งจากไปเผอิญอายันของนบีนั้นแค่63แต่เรามันเกินนบีแล้วนะครับเนี่ย70แล้วก็มี75แล้วก็มี80แล้วก็มียิ่งอยู่เยอะต้องงานต้องเยอะด้วยนะมิฉะนั้นจะถูกถามวันเวลาที่ให้มายืนยาวเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับเอามาดู3คำถามนะเอาคนดีจะได้อะไรบ้างคนดีจะได้อะไรบ้างเอาไปก่อนข้อที่1เมื่อลงหลุมปุ๊บตอบคำถามผ่านตอบคำถามผ่านนะครับอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ให้กับคนมัจยัดอันนั้นและทำให้เขาได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เขาทำมาในดุนยานั้นอะไรภาพสวรรค์นั้นรูปร่างเป็นยังไงภาพลักษณ์เป็นยังไงสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นั้นเป็นยังไงนี่แหละคือที่อยู่ของท่านที่อดทนมาตลอดชีวิตในการทำอิบาดะห์ทำความดีมันไม่ใช่แบบที่เราเห็นในดุนยาน่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเท่ากับอาคิเราะห์ไม่ได้อะไรกับสวรรค์ในที่อัลเลาะห์ได้ตรัสเตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นขออดทนนิดนึงครับอดทนอีกนิดนึง10ปี20ปีสำหรับคนที่อายุสูงอายุแล้วไม่หนีนี่หรอกครับไม่หนีนี่นะไม่หนีนี่ข้อที่2สิ่งที่เขาจะได้รับนะครับสิ่งที่เขาจะได้รับตะกี้ให้เปลี่ยนอาภรณ์ขยับขยายที่พักในหลุมฝังศพนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพในสวรรค์ข้อที่3ก็คือจะมีชายคนหนึ่งมาในสภาพที่หล่อเลยนะครับแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็สวมอาภรณ์ชุดขาวกินเนื้อกินตัวนะหอมหวนนะครับหอมหวนไปเลยแล้วก็มาอยู่ต่อหน้ามาหยัดคนตายนั้นแล้วก็พูดกันว่าฉันจะบอกข่าวดีกับท่านฉันมาบอกข่าวดีให้กับท่านในวันนี้คือวันที่ท่านนั้นที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้วันนี้คือวันที่ท่านนั้นที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้มาหยัดนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามาหยัดพูดกับคนชายคนนี้ว่ามันอันตะแปลว่าอะไรครับเรียนมานานแล้วอาจารย์เยอะแยะสอนมามันแปลว่ามันแปลใครมันแปลมิหิมินมินแปลว่าจากมันแปลว่าใครอันตะคือท่านเป็นใครมันอันตะคนตายถามชายคนเนี้ยท่านเป็นใครหรือหน้าตาดีหรือชายคนนี้ก็ตอบว่าฉันคือการงานของท่านอันน่ะอามารุกะอัสซาเลยฉันคือผลงานของท่านที่ท่านได้ทำมาไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเพื่อนของเรานะไม่ใช่สามีเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เพื่อนของเราแต่ว่าอามันของเราที่ดีๆเนี่ยที่เราทำมาไว้เนี่ยจะอยู่เคียงข้างกับเราในวันที่ว่าไม่มีใครอยู่กับเราเคียงข้างกับเราในวันที่ไม่มีใครอยู่กับเราละหมาดให้มันเยอะเข้าไว้บวชให้มันเยอะเข้าไว้ซอดาก็ให้มันเยอะเข้าไว้ทำให้มันเยอะเข้าไว้นะครับก่อนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำคนที่เขาไปแล้วนะครับพี่น้องที่เขาไปแล้วน่ะถ้าเขาบอกเขาพูดได้นะเขาอยากจะกลับมาทำอีกเพราะเขารู้ว่าโอ้โหผลงานของฉันมันน้อยเหลือเกินยังน้อยมากๆเลยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ตอบแทนให้กับเขานะให้กับเราเนี่ยมันเยอะมหาศาลนะครับอ้าวนี่คือผลงานจะผลดีนะครับจะมีชายคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆและผลงานของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะละหมาดบัวสกาดฮัจญ์กุรอานสุนัตต่างๆมากมายเลยทำดีอะไรจะอยู่ล้อมรอบเขาป้องกันอะไรป้องกันการลงโทษลงทันจะให้เขานะพักผ่อนนะครับข้อที่3อัลเลาะห์ให้ภาพเขาได้เห็นว่าการลงโทษในนรกนั้นเป็นยังไงการลงโทษการตอบแทนในสวรรค์เป็นยังไง กับการงานที่เขาได้ทำเอาไว้น่ะกับความเมตตาของพระองค์น่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนที่พำนักของคนที่อยู่ในนรกน่ะเปลี่ยนที่พำนักของเขาน่ะให้เป็นที่พำนักของสวรรค์เขาก็จะมองดูสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยภาพของคนที่อยู่ในสวรรค์มีแล้วนะครับคนอยู่ในสวรรค์อย่างเช่นอะไรบรรดาอัมบิยาบรรดาซิดดีกีนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะครับภาพต่างๆแล้วเนี่ยถูกนำเสนอตลอดเวลาทั้งเช้าแล้วก็เย็นทั้งเช้าแล้วก็เย็นว่าเรานั้นปลอดภัยแล้วเรานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เรานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับส่วนคนลงโทษก็จะได้เห็นคนชาวนรกก็จะได้เห็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะได้เห็นก็คือน้ำเลือดน้ำหนองต้นน้ำมันทะลุทะลวงกินเข้าไปอันนี้คือสภาพไม่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังคือมันทำให้หดหู่นะแต่เราเอาของดีๆคุยกันดีกว่านะครับส่วนหลุมฝังศพเรามองดูแล้วมันแค่กว้างแค่ศอกยาวก็เมตรวาหนึ่ง2 เมตรนะครับเพราะธรรมดาของร่างของมนุษย์มันอยู่แค่นี้จะฝังแบบรูปหลุมหรือฝังแบบว่าปกติใช้ลงแค่กว้างแค่ศอกไอ้แค่กว้างแค่ศอกยาวก็วาหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือภาพที่คนเป็นมองภาพของคนตายแต่ตรงข้ามถ้าคนตายคนนั้นเป็นคนดีคนศรัทธาคนมีอามันเยอะๆเนี่ยนะครับนบีบอกว่าไงนะครับอัลลอฮ์จะขยายหลุมฝังศพในกว้าง70 ศอกนะครับและในหลุมนั้นนะครับประดับไปด้วยแสงรัศมีอ่ะแสงนวลนะครับแสงนวลนี่คือสถานที่อารัมบารักของคนดีๆแล้วก็คนดีๆนั้นสภาพของเขาเนี่ยคนที่เขามีอามัดเยอะๆเนี่ยเราจะได้เห็นคนดีๆเนี่ยเขาพยายามเก็บเกี่ยวความดีให้เยอะๆเลยเนี่ยนะเพราะว่าเขารอการตอบแทนนะที่อัลลอฮ์เพราะรอการตอบแทนนี่ที่อัลลอฮ์มีหะดีษของนบีได้พูดไว้ถึงตรงนี้อีกหน่อยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนตายเนี่ยนบีอัลลอฮ์ใช้บอกจงพักผ่อนอย่างมีความสุขเลยตอนนี้ช่วงนี้คือช่วงพักผ่อนของท่านแล้วในอารัมบารักจงนอนเหมือนกับการนอนวันแรกของการแต่งงานกันยังครับเนี่ยแต่งแล้วเจ้าช่างเอกบางคนจะเบื่อแล้วเนี่ยวันแต่งงานเป็นวันที่สุขที่สุดเลยสำหรับคู่บ่าวสาวนี่คือการพักผ่อนนบีเปรียบเปรยเหมือนจงนอนแบบมีความสุขเหมือนกับการนอนในวันแรกของการแต่งงานจะไม่มีใครมาเกะกะมาปลุกให้ตื่นนะครับจะไม่มีใครจะมาปลุกให้ตื่นจะตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสุขและก็ความรักได้พบได้เจอเครือญาติระยะเวลานี้ก็จะดำเนินไปจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพเพราะอารัมบารักนั้นอายุไขของเขานั่นก็คือพักผ่อนการลงโทษตั้งแต่วันที่ลงไปอยู่ในหลุมเลื่อยไปจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพนะครับเมื่อการตอบแทนอย่างนี้เกิดขึ้นภาพสวรรค์ก็ได้เห็นข้างหน้าจะเป็นยังไงสำหรับคนทำดีคนศรัทธานั้นก็ถามถ่ายจนกระทั่งเราสามารถได้ถามนบีว่าแล้วเขานั่นน่ะเมื่อไหร่จะได้เข้าสวรรค์นบีก็พูดเอาหลักฐานตรงนี้ว่าอินนันมุมินาอิซาอารอดาซาลิกะอิดารออาซาลิกะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อได้เห็นภาพของสวรรค์เนี่ยสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยตะมันนากิยามุซาหวังที่จะให้กิยามัตมันเกิดขึ้นอิสติยาลันอย่างเร็วๆลิยาซิละอิลามาอัดดะฮุลลอฮูลาหูอยากจะให้เกิดขึ้นเร็วๆเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในนั้นอย่างบรมสุขในสวงสวรรค์ในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สัญญาเอาไว้ฟายากูรุร็อบบิอากิมิซาเขาก็พูดขึ้นมาว่าอย่าล้อเมื่อไหร่ที่จะกิยามัตมันจะเกิดขึ้นสักทีสำหรับคนดีนะเมื่อไหร่กิยามัตจะเกิดขึ้นสักทีเพื่อที่ฉันนั้นจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพื่อที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮ์ เป็นการที่คนเรานั้นจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านก็จะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่จะให้อัลลอฮ์รักเราเมตตาเราก็จะต้องต่ออัดไม่ดื้อดึงต่อพระองค์มีกวีอาหรับได้พูดเอาไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีสำหรับคนทุกๆคนนะครับท่านได้พูดเอาไว้ว่าลาดารลิลมารอิบะดัลเมายัสกินุฮาอิลลัลลัติกานะกับลัลเมายับไนฮาฟะอินบานาฮาบิคอยรินตอบะมัสกินุฮาฟะอินบานาฮาบิชรินคอบะบาไนฮาเขาบอกว่าไงครับไม่ใช่กุรอานแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่หะดีษแต่เป็นกรเป็นกวีนะครับเขาบอกลาดารุลินมาริบะดันเมายัสกินุฮาเขาบอกว่าจะไม่มีบ้านสำหรับคนคนนั้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ได้สร้างมันจะไม่มีบ้านสำหรับคนคนนั้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วถ้าหากเขาไม่ได้สร้างมันอิลลัลลัตีกานะกอบลันเมายับไนฮาเว้นไว้แต่ผู้ซึ่งที่สร้างมันก่อนที่เขาจะตายสร้างมันก่อนที่เขาจะตายฟาอินบานาฮาบิคอยดินหากสร้างมันบิคอยดินด้วยความดีตอบะมัสกินุฮาความดีนั้นก็จะหมุนเวียนอยู่กับเขาฟาอินบานาฮาบิชรินคอบะบาไนฮาแต่ถ้าหากว่าสร้างมันด้วยความชั่วหรือไม่ได้มีคือจะทำแต่ความชั่วนะความชั่วนั้นก็จะมาวนเวียนทำลายเขานั่นเองก็สรุปแล้วคือว่าอาลัมบัรซักนั้นขึ้นอยู่กับผลงานในดุนยาอาลัมบัรซักนั้นจะทุกข์จะสุขขึ้นอยู่กับผลงานในดุนยาถ้าดุนยาไม่มีไม่ทำความดีเลยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเขาในอาลัมบัรซักนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องมหัตตอตาลียะคือสถานีต่อไปหรือ next station นั้นน่ะก็อยากจะบอกให้พวกเราได้รู้ว่าเราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ธรรมชาติของมนุษย์ก็คือจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับกับสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเราก็รู้ว่าสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมันเกี่ยวกับอะไรและเราเตรียมตัวพร้อมที่จะเจอกับสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับก็ผมก็ใช้เวลามาชั่วโมงได้แล้วมั้งกว่านะมีอาจารย์เข้ามายังไม่มาเบื่อยังต่อไปเรื่อยๆมีคำถามไหมครับมีไหมครับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้หรือเรื่องไหนก็ได้หรือจะให้พูดเรื่อยๆไปเพราะหัวข้อเรื่องคือ next station คนตายที่เขาเผาอ่ะมีไอ้เรากระดูกอันนี้นะครับมันเหมือนเหล็กตอกยังไงก็ไม่แตกตอกไม่มันเป็นแค่เม็ดเล็กนิดเดียวเหมือนกับเมล็ดผักคะน้าเม็ดคะน้านั่นเองแต่อันนี้เป็นเม็ดที่แข็งมากๆคือไม่แตกและไอ้เม็ดนี่แหละคือทุกคนมีหมดเป็นเม็ดพันธุ์ของเราที่เมื่อไรที่แต่สังที่ซอฟเป็นคนเป่าเมื่อไหร่ฟื้นคือจะไอ้นี่แหละจะไปอยู่ซอกหินจะไปอยู่ในทะเลจะไปอยู่ในโคนหรือจะไปอยู่ในกุโบหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะจะขึ้นอย่างนี้นะเหมือนกับต้นไม้เคยเห็นต้นไม้มาเวลามันโดนน้ำโดนปุ๋ยน่ะมันงอกขึ้นมานั่นแหละแล้วก็จะเดินไปที่เดียวกันคือทุ่งมหัศจรรย์เขาว่าทุ่งมหัศจรรย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่แคว้นชามก็อยู่ในอาณาบริเวณซีเรียจอร์แดนเลบานอนอิรักพวกนั้นแหละก็เรียกแคว้นชามนั่นแหละจะไปชุมนุมที่นั่นคนที่อยู่แคว้นชามเขาไม่ต้องเดินไกลเลยเดินไกลสำคัญนะคือนะก็เนี่ยแหละครับคือกระดูกก้นกบที่ทุกคนมีและกระดูกก้นกบก็คือเมล็ดพันธุ์ที่จะเป็น เม็ดทำให้เรานั้นงอกเงยขึ้นมานะครับก็อาจารย์เข้ามาใช่ไหมงั้นก็ไม่นี่คือความคิดของเราแต่ความเป็นจริงมันอีกเรื่องหนึ่งนะที่เรานะก็อาจารย์มาแล้วนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับคือเอาไปสักต้นหนึ่งดุอาที่ว่าไว้ก็คืออัลลอฮุมมะซุกนาฮุสนุลคอติมาโอยาอัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นทรงประทานมารซุกนาปัจจัยยังชีพให้กับเรามารซุกนาฮุสนุลคอติมาคือจุดจบที่ดีจุดจบที่ดีนั่นเองชีวิตคนเราทุกคนหวังให้จบได้ดีจบได้ดีแล้วก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีนะทุกคนนั้นหนีไม่พ้นอย่างที่ผมบอกแล้วว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองสิ่งเดียวก็คือเตรียมพร้อมที่จะพบเจอกับมันและสิ่งที่จะเตรียมพร้อมก็คืออามัลที่ดีทำให้เยอะๆทำให้มากๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาขอดุอาตอนเราให้อภัยโทษกับเรานะครับฮุสนุลคอติมาฮุสนุลก็แปลว่าดีคอติมาก็จุดจบที่ดีนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานบารอกาตเราะห์มัตความเมตตาความจำเริญสิ่งที่ดีๆให้เกิดกับพวกเราทุกๆคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์